ปิดฉากอย่างอลังการงานแม่โจ้80ปีฝากความดีไว้ในแผ่นดินตลอด7วันแห่งความประทับใจในระหว่างวันที่4ถึง10ธันวาคม2556ซึ่งประกอบไปด้วยภาควิชาการและภาคบันเทิงอย่างสร้างสรรค์ครบครันอาทิอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศภูฏานมาเป็นองค์ปาฐกเรื่องเกษตรอินทรีย์ในกระแสของโลกปัจจุบันการจัดแสดงแปลงสาธิตและถามเรียนรู้วิชาการเกษตรทั้งหมดของแม่โจ้พร้อมผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ต่อยอดการจัดแสดงและประกวดด้านพืชสัตว์ประมงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับชิงถ้วยพระราชทานการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากชุมชนพืชผลทางการเกษตรและเวทีสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทุกสาขาวิชารวมถึงสถาบันเครือข่ายระดับอาเซียนและภูมิภาคจากผลการประเมินสถานการณ์และจำนวนผู้เข้าเที่ยวชมงานในแต่ละวันได้สร้างปรากฏการณ์แห่งประวัติศาสตร์ของงานวันเกษตรแม่โจ้อย่างล้นหลามได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนสร้างวงเงินสะพัดให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศก่อให้เกิดการตื่นตัวต่อแวดวงวิชาการด้านการเกษตรและสหวิทยาการแบบบูรณาการร่วมกันสร้างการรับรู้ในภาพลักษณ์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการเกษตรซึ่งเป็นที่พึ่งของสังคมมาโดยตลอด80ปีและต่อไปในอนาคตได้อย่างชัดเจนก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมชุมชนให้แก่นักวิชาการนักศึกษาบุคลากรและศิษย์เก่าแม่โจ้ทุกรุ่นทั่วประเทศได้เป็นอย่างดีงานแม่โจ้นี่นะคะถ้าใครไม่ได้มาเยี่ยมมาชมมาชิมมาชอบนะคะรับรองว่าจะผิดหวังนะคะเพราะว่างานแม่โจ้จัดงานครั้งใดนะคะยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะทุกคนจึงไม่ยอมพลาดในการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ในทุกๆครั้งของแม่โจ้ค่ะโดยสรุปโดยรวมนะฮะส่วนใหญ่ก็ประทับใจนะครับพวกเพื่อนๆแล้วก็รุ่นพี่ๆน้องๆก็จัดงานที่ยิ่งใหญ่มากนะครับจัดงานที่ยิ่งใหญ่จากผลการตอบรับในงานแล้วก็ผลที่แบ่งกลับมาหลังจากงานรู้สึกว่าได้ผลตอบรับดีมากทั้งจากเกษตรกรผู้ใช้เองแล้วก็บริษัทที่เข้ามาคอนแทคปรากฏว่าสินค้าในวันสุดท้ายเป็นสินค้าเราออกมาไม่พอขายนะคะขายดีมากแล้วก็มันอย่างที่บอกว่าผลตอบรับกลับมาดีมากเลยนะคะก็ต้องขอบคุณงานเกษตรแม่โจ้ที่แบบให้โอกาสเราในการมาออกบูธแสดงสินค้าในครั้งนี้นะคะในการจัดงานครั้งนี้สาขาพืชผักมีความภาคภูมิใจนะคะกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นในส่วนแรกเนี่ยเราคิดว่าลูกศิษย์ของเราได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลค่ะเพราะว่าการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงนั้นเป็นเรื่องที่มีคุณค่าที่สุดค่ะนักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรและเรื่องวิชาชีวิตมากมายจริงๆนะคะเราใช้เวลาในการเตรียมงานเนี่ยเป็นปีเราได้มีโอกาสบริการทางวิชาการจากองค์ความรู้ที่เรามีอยู่นะคะเราจัดอบรมต่างๆนะคะไม่ว่าทางเรื่องของเห็ดเรื่องของการปลูกผักต่างๆนะคะนอกจากนั้นเรายังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีหน่วยงานของทางราชการค่ะกรมกองต่างๆนะคะโดยเฉพาะสวทช.ที่ขนนิทรรศการนะคะมาไว้ที่นี่นะคะพวกเรามักจะได้รับการกล่าวขานว่าถ้าไม่มีถ้าในงานเกษตรแม่โจ้เนี่ยไม่มีสาขาพืชผักมันคงปล่อยไปเยอะนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็เก็บความภาคภูมิใจของพวกเราเอาไว้นะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะตรงนี้เองเนี่ยตัวของนักศึกษาก็มีส่วนร่วมนะคะทั้งก่อนการทำงานคือเราได้ไปลงงานจริงๆลงแปลงจริงๆกับบริษัทนะคะและค่ะเราก็ยังได้ร่วมงานในช่วงของวันงานด้วยนะคะซึ่งตัวนักศึกษาเนี่ยจะเป็นผู้ให้ความรู้ในส่วนของบูธแต่ละบริษัทค่ะเป็นประสบการณ์ชั้นดีเลยนะคะของนักศึกษาก่อนไปฝึกงานสหกิจที่จะออกไปทำงานข้างนอกจริงๆค่ะในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยนะฮะอยากให้ทุกคนนะพวกเราชาวแม่โจ้ได้รู้และภาคภูมิใจนะทั้งหมดในการใช้เงินในการจัดงานแม่โจ้80ปี
นะฮะในครั้งนี้มากกว่า20ล้านบาทแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่ที่เราได้เงินที่ใช้เนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะภาครัฐในส่วนต่างๆโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่นำทั้ง14กรมมานำแสดงในงานแม่โชค80ปีในครั้งนี้งบประมาณที่เราจะใช้จริงจริงๆก็ขยับงบประมาณบริการวิชาการของมหาลัยแม่โจ้ด้วยประมาณแค่2ล้านบาทนั่นเองแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะเราได้รับผลตอบนะซ้อนกลับตอบในค่อนข้างจะดีรวมทั้งยอดเงินที่เดินสะพัดในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทขึ้นไปสิ่งที่ประเมินนะมูลค่าเป็นตัวเลขไม่ได้คืออินคายต่างๆและความภาคภูมิใจของพวกเราชาวแม่โจ้ทุกคนทั้งนักวิชาการทั้งนักศึกษาทั้งบุคลากรและศิษย์เก่าของแม่โจ้ทุกๆท่านผมกล้าพูดได้ว่าสิ่งพวกเราได้ร่วมกันทำงานในครั้งนี้ประสบการณ์นี้เป็นประสบการณ์ความสำเร็จของพวกเราชาวแม่โจ้ทุกคนแล้วก็ได้รับเกินเป้าหมายที่เราตั้งไว้อย่างมหาศาลก็หลายส่วนคงจะได้เห็นเป็นประจักษ์นะครับว่าในความสำเร็จของงานนั้นเป็นอย่างไรนะครับได้รับความชมเชยมากมายในสิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นปัญหามีความกังวลกันในระหว่างการเตรียมงานนั้นก็ปรากฏว่าจะไม่มีเลยนะครับมีแต่เสียงชื่นชมมีเสียงแต่ชมเชยว่างานนั้นสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งในส่วนของเงินนั้นก็การจัดงานก็เรียบร้อยไปด้วยดีเราแทบจะไม่ได้ใช้เงินของมหาลัยแม่โจ้เลยเราใช้จากผู้สนับสนุนใช้จากภาครัฐเอกชนอื่นๆนะครับเราได้ความรู้เราได้สิ่งของเราได้งบประมาณเงินนะที่กลับเข้ามาในสู่ของมหาลัยค่อนข้างจะมากแต่สิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับก็คือการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนให้กับสังคมโดยเฉพาะเกษตรกรในส่วนของคนนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเน้นมากก็คือการที่บุคลากรของพวกเราชาวแม่โจ้นะครับตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนทั้งถึงบุคลากรทุกฝ่ายนักศึกษาและศิษย์เก่าเราได้ประสบการณ์ในการจัดงานเราได้รับความภาคภูมิใจแล้วก็เราได้รับความสุขความสามัคคีร่วมกันครับในนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้องขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าในส่วนของแม่โจ้นั่นก็คือบุคลากรของแม่โจ้ทุกคนศิษย์เก่าแม่โจ้ทั่วประเทศนะครับหรือว่าทั่วโลกนะครับที่มาร่วมงานในครั้งนี้ในส่วนของพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนนั้นได้ให้การสนับสนุนการจัดงานนั้นเป็นอย่างดียิ่งทำให้เกิดคุณูปการดังที่ผมได้กล่าวเปลี่ยนไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ได้ในโอกาสปีใหม่ที่ใกล้ถึง2557เป็นปีมะเมียหรือว่าปีม้าขอให้เป็นปีม้าที่เป็นมงคลเป็นม้าแห่งทองคำเป็นปีม้าที่จะนำความสุขสดชื่นมาให้กับคนทุกคนผมก็คงจะได้เพียงแต่รัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับในสากลโลกที่พวกเราเคารพนับถือในสิ่งใดที่ทุกท่านได้ทำอย่างถูกต้องและด้วยศีลธรรมและด้วยกฎหมายก็ขอให้ประสบความสำเร็จทั้งชีวิตส่วนตัวชีวิตการทำงานและเหนืออื่นใดก็คือเป็นการทำงานมีชีวิตที่มีความสุขยั่งยืนตลอดปี2557ครับขอบคุณครับว่าเธอจะเดินถึงจุดนี้ต่อสู้มาแล้วนานเท่าทุกครั้งที่ผ่านพ้นก็เพราะอดทนใช่หรือไม่กว่าจะเจอจุดหมายที่อาจดูไกลแสนไกลมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นหนึ่งในผู้สร้างและเผยแพร่ความรู้ในการพลิกผืนแผ่นดินเป็นแหล่งภูมิปัญญาเกษตรของประเทศอยากให้พวกเราทุกคนภูมิใจกับการเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนอย่างแท้จริงสมกับการขนานนามว่าแม่โจ้มหาวิทยาลัยแห่งชีวิตแม่โจ้80ปีฝากความดีไว้ในแผ่นดินพ้นทางที่
แสนไกลจะยากเย็นสักเท่าไร